ตอนนี้ผมมาดูแล้วนะครับคุณสาหาแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องแก้ครับเพราะว่าน้ำมันมาจากถนนใช่ไหมครับเพราะทีนี้อาจจะต้องปิดถนนตามที่เราเคยคุยทำกำแพงกั้นแล้วก็ไม่ให้น้ำมันเซาะที่ของเราไงเพราะตอนนี้มันมาจากปัญหามันมาจากถนนแล้วตอนนี้ไม่ใช่มาจากหน้างานที่เราทำไว้ตอนนี้มันมาจากปัญหาถนนก็เลยก็ต้องน้ำมันตรงนี้มันไหลไม่ทันในร่องร่องมันเล็กเกินไปไงเพราะทีนี้น้ำมันก็เลยล้นมาฝั่งนี้เนี่ยเหมือนคงเขาอะเราต้องอาจจะต้องทำร่องน้ำแล้วก็ทำกำแพงไว้เห็นไหมเขากั้นแบบนั้นไว้ต้องอาจจะต้องทำแบบเขาอะไม่งั้นเราของเรามันจะมีปัญหาแน่เพราะว่าเขากั้นไปแล้วไงตอนเนี้ย